กราบสวัสดีครับผมต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้ตอนนี้ผมก็ถือ Extend BCAA อยู่กระป๋องนึงอันนี้ไปซื้อมาที่เซ็นทรัลพระราม9ที่ร้าน Nutrition Depot นะครับไปซื้อมาเมื่อวานแล้วมันแปลกมากผมสังเกตว่ามันมีเนี่ยเทปดำปิดไว้หมดเลยนะครับสารอาหารแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพวกสารอาหารนั่นแหละ BCAA 211ปิดไว้หมดเลยครับที่ผมฟังมาคือกฎหมายไทยจะไม่ให้เปิดเผยสารอาหารในที่สาธารณะคือผมก็งงครับถ้าเพื่อนๆรู้เรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะแปลกมากเลยนะเพราะว่าอาหารเสริมหรือว่า BCAA เนี่ยผมอยากเห็นส่วนผสมอยากเห็นทุกอย่างที่มันมีเลยครับก็เลือกมานั่นแหละเพราะว่ามีตัวที่เขาเปิดไว้ให้อยู่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์เดี๋ยวผมจะเข้าไปพบหมอครับเรื่องหลังล่างผมเนี่ยแหละถ้าสมมติเพื่อนๆไม่รู้นะหลังล่างผมเจ็บมาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือผมไปสควอทมาแล้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันลงหลังล่างเยอะกว่าปกตินะผมไม่ค่อยอยากพูดถึงมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เจ็บมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้อาการมันไม่ได้เจ็บมากนะครับมันเจ็บเฉพาะจุดเวลาผมขึ้นมาบนรถอย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากรถอ่ะมันรู้สึกเหมือนเจ็บหลังล่างแต่ถ้าทำท่าสควอทก็ไม่เจ็บนะผมลองทำดูแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำหนักผมแค่ลองสควอทตัวเปล่าเฉยๆหลายคนก็บอกผมว่าหลังล่างมันเป็นกล้ามเนื้อที่หายช้าครับคือมันต้องใช้เวลาจริงๆอันนั้นผมก็เข้าใจแต่ว่าผมแค่อยากมาที่โรงพยาบาลมาพบแพทย์เฉยๆอยากได้ความคิดเห็นของหมอนะครับผมก็จะเข้าไปหาหมอวันนี้วันเสาร์ขอให้คนไม่เยอะเถอะเสร็จละเมื่อกี้หมอใจดีมากครับผมก็คุยกับเขาไปนานเลย20นาทีก็ได้โบชัวร์มาท่าที่สามารถยืดหรือว่านวดได้เดี๋ยวไปเล่นเวทต่อดีไหมไปตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงภาคเสียงเวิร์กเอานี้ก็แปลกพอสมควรครับผมเข้าไปตั้งใจจะเล่นขาแต่ว่าผมใส่ท่าอื่นไปด้วยคือตอนนี้ผมเจ็บหลังล่างอยู่แล้วมันเหมือนเล่นขาเล่นยังไงมันก็ได้ไม่เต็มที่ครับผมก็ค่อนข้างเซ็งนะคือตอนนี้กินแคลอรี่ 4,000 กว่าแคลอรี่กินสูงมากผมก็อยากเล่นขาให้เต็มที่ไปเลยแต่ว่ามันจะเบิร์นแคลอรี่ไม่พอนะถ้าสมมติผมเล่นขาเบาๆผมก็เลยเติมท่าไหล่เข้าไปด้วยครับเหตุผลที่เติมพวกท่าไหล่เนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เห็นในคลิปนี้แหละพรุ่งนี้ผมจะเล่นแขนผมเลยไม่อยากใส่อะไรที่ใช้แขนเยอะเข้าไปในคลิปนี้ก็จะเน้นเป็นไหล่ข้างไหล่หลังแล้วก็บ่าแล้วก็ขาอีก4ท่ารวมเป็นทั้งหมด7ท่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นแฮมสตริงเคิลแฮมสตริงเคิลรู้สึกดีมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะเพราะว่าปกติผมจะทำแฮมสตริงเคิลหลังเล่นสควอทหนักๆแล้วขามันจะล้าแล้วท่านี้เป็นแฮกสควอทครับท่านี้ผมก็ไม่รู้สึกเจ็บหลังล่างเลยนะเพราะว่ามันลงไม่ค่อยต่ำเพื่อนๆสังเกตว่ามันลงยังไม่ถึงขนาดกับพื้นด้วยซ้ำอันนี้ผมก็เล่นไป20เรปครับเล่นไป3เซตเซตละ20เลยเพราะว่าผมต้องการให้มันเหนื่อยจริงๆอะถ้าผมทำอย่างนี้7ถึง8เรปมันก็ไม่เรียกว่าไงอะไม่เหนื่อยถึงขนาดที่มันจะพัฒนากล้ามเนื้อได้ก็เลยจัดไปหนักๆเลย20ทีต่อไปเป็นท่า quad extension อันนี้ผมก็เล่นไป3เซตเซตละ12ถึง15ทีคือตอนแรกผมคิดจะเล่น quad extension แบบ5 6เซตไปเลย hamstring curl 5 6เซตไปเลยแยกส่วนเล่นเอานะครับสำหรับขาแต่ว่ามาคิดดูอีกทีมันไม่ไหวอ่ะมันต้องหาท่า press บ้างท่าดันบ้างนะเพราะว่าหัวเข่าผมคงไม่ไหวครับมานั่งเล่น quad extension แบบ6 7เซตต่อไปก็เป็นบาร์ traps หรือว่าหนอกคอนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยอันนี้ผมก็อยากเล่นมากนะเพราะว่าไม่ได้เล่นท่านี้มานานอ่ะ2อาทิตย์มั้งก็จัดไปเต็มๆเลยตอนแรกเล่น2แผ่นแต่ว่าเซตที่2กับ3ก็ปรับเหลือแค่แผ่นเดียวแล้วก็เก็บจำนวนเอาปิดการเล่นขาด้วยท่าเล่นน่องผมคิดว่าน่องเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์มากๆเลยนะคือผมไม่ได้บอกว่าถ้าสมมติคุณทุ่มเทฝึกฝนเล่นน่องบ่อยแล้วก็จะสร้างน่องที่สวยไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะผมแค่บอกว่าเหมือนมันเป็นกล้ามเนื้อที่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะครับผมคิดว่ากรรมพันธุ์น่องผมดีนะแต่ว่าเพื่อนๆก็คงไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมใส่ขายาวประจำ
แล้วก็ปิดด้วยท่า lateral raise ครับเล่นไหล่ข้างเป็นท่าสุดท้ายอันนี้ก็เข้าสู่วันต่อไปละท่าแรกผมเปิดด้วย close grip bench press คือทั้งทริเซปกับไบเซปผมจะทำเหมือนกันเลยครับก็คือเล่นท่าหนักๆไว้ก่อนสัก8ทีอะไรอย่างเงี้ยเล่นไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปเก็บจำนวนทีหลังแต่ในอนาคตผมน่าจะปรับ bench press ปกติของผมอะให้เป็นการเล่นแบบแคบนะมันก็จะเน้นทริเซปมากขึ้นเพราะว่าเส้นทางการเคลื่อนไหวมันยาวขึ้นแล้วก็เวลาวางมือใกล้ชิดกันเนี่ยมันก็จะเน้นทริเซปมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็3เซตเซตละ8ทีต่อไปท่าหนักของไบเซปก็คือ barbell curl ที่ผมเล่นไบเซปหลังทริเซปเนี่ยเพราะว่าทริเซปเป็นจุดอ่อนของผมถ้าเพื่อนๆมีจุดอ่อนแนะนำให้เล่นท่านั้นก่อนครับเพราะว่ามันจะใช้แรงไปเล่นท่านั้นได้เยอะกว่าตรงนี้ผมยังฮาตัวเองเลยเพราะว่าตอนลงผมเหมือนจะเทตัวไปข้างหน้าครับมันเป็นเพราะว่าผมลืมเกงหลังล่างไปพอผมมาดูคลิปอันนี้เป็นเซตแรกนะพอผมย้อนมาดูคลิปผมก็ทำแบบปกติละในเซตที่2กับเซตที่3 tricep push down เดี๋ยวในอนาคตผมจะหันมาเน้น long head มากกว่านะ long head ก็คือกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของ tricep ครับมันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เวลาเราแบบยืนตรงปกติมันจะเห็นชัดมากสุดผมก็จะพยายามเพิ่มขนาดไอ้เจ้าตัวนี้นะเครื่องนี้ก็ค่อนข้างฝืดครับถ้าเทียบกับไอ้เคเบิลตัวนี้นะที่ผมมาทำในท่าต่อไปแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกดีอยู่ครับยังเล่นได้ต่อมาท่านี้ผมรู้สึกพัมรู้สึกเลือดสูบฉีดมากท่านี้ผมไม่ได้ไปลอกใครมานะผมคิดเองเลยก็คือเอาเท้ายันไว้ตรงบาตรงเนี้ยแล้วก็เล่นเหมือนหมุนข้อมือครับผมจะหมุนข้อมือแบบมากที่สุดเท่าที่ทำได้ให้นิ้วก้อยมาอยู่ใกล้ไหล่หน้าที่สุดท่านี้รับรองเลือดเต็มแขนแน่นอนครับพัมมากไม่ใช่แบบเลือดออกนะหมายถึงเลือดข้างในแขนมันจะสูบฉีดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆมากดไลค์เนี่ยมันจะทำให้ channel ผมเติบโตขึ้นมากนะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมจริงๆเลยก็แชร์คลิปให้ได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆครับแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปที่เหลือวันนี้เรามาครบแก๊งเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับแก๊งวัยรุ่นที่เท่ที่สุดในฟิตเนสครับเอ้าเบนทำไมเท่ที่สุดในฟิตเนสล่ะก็มันมีอยู่แก๊งเดียวไงเฮ้เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นแขนส่วนนัทกับแนทมาเล่นขาอันนี้เป็นเสื้อ Optimum Nutrition ที่โจให้มาเมื่อ2วันที่แล้วเล่นไป4ท่าละไปเซต2ไปเซต2เพื่อนๆอยากให้นัทเริ่ม YouTube Channel ป่ะครับผมเชียร์มานานละอ๋อนี่ทำขาหาเห็นนัทบอกว่าอะไรนะขาย 1,500 จะได้ขายตามกล้องอ๋อนี่เขาอยากเลยเริ่มเลยเริ่มทำคลิปเลยเริ่มตรงฮะทำไม่ทันแล้วเนี่ยแบบคลิปอาหารถ้านัททำ YouTube Channel นะคลิปอาหารรับรองลิงก์แรกใน description ครับว่าเคยเข้าไปดูกันก็คือแบบเขาจะแบบทำอาหารแบบไม่ค่อยอร่อยอะตอนนั้นที่สมมติว่าแคลอรี่เท่ากันอะมันสามารถทำให้มันน่ากินได้แต่ว่ามันต้องใช้ที่อะไรเติมเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมี Channel ของตัวเองอาหารคลีนไม่จำเป็นต้องไม่อร่อยเราสามารถปรุงให้มันอร่อยได้เราเล่นถึงก้อนของน้ำก้อนนะนี่ไปมาเมื่อวานเดโม่อะสี่ขวดและสี่ขวดหนึ่งขวดสามทีมีเมดนั่นเนาะใช่เราทีมีเมดน้ำแร่นี้ดีมากเลยแร่มายังสวยอ่ะชิ้นบางมากครับนี่ครับครับมันจะได้อาหารตรงนี้เลยป่ะใช่เปล่าอาหารเขาวางหน้าร้านเหรอวางไว้หน้าร้านไว้ให้หมามันแดกครับเขาทำหล่นอ่ะ
ทำหล่นอะไรนะทำหล่นทำหล่นอ่ะต้องทำใหม่ขอบคุณครับโอเคครับก็คือจริงอยากให้กูวนทำไมหลายรอบนี่กูกินฟาสต์ฟู้ดหรือเซตเมนูเนี่ยนี่ป่ะใช่มันเท่าไหร่วะ285บาทคือ double whopper เนี่ยเหรอชิ้นเดียวนี่สั่งไม่เซตนะ อ๋อลืมไปว่าราคามันแพงก็ไม่มีโปรไงถ้ามีโปรมันก็ถูกโปรหมด5โมงเย็นมั้งเหรอวะโปรช้างมันมีโปรช้างกับโปรลิโออ่ะนั่นโปรวีอ่ะหุ้ยเด็กคนนั้นไม่ยังอยู่เลยนานไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยแค่ขนมปังมาประกบเนื้อเนี่ยนะประกบอะไรล่ะประกบเนื้อมันยากอะไรวะแค่เอาขนมปังมาประกอบเนื้อเนื้อไม่กระสุกอยู่แล้วทอดใหม่ไหมอ่ะไม่ได้ทอดใหม่อ่ะทอดใหม่ก็ทอดแป๊บเดียวอ่ะให้มันแบบอุ่นๆอ่ะแล้วขนมปังไปปิ้งนี่มันนานอะไรคันหมดเลยมาละเหมือนแม่งแบบต้องทำแป้งใหม่ไม่ใช่มันมีปัญหาเรื่องสั่งทอนไม่ใช่เหรอสั่งทอนไม่พอเมื่อกี้นะก็เขาบอกขอเรียนพี่เขาวอไปหาเขาวอหนึ่งวอสองขอเรียนไหมตอนนี้ปอหนึ่งเลิกปอสองตอนนี้ปอหนึ่งไม่อยู่ขึ้นปอสองไปแล้ว จะเปิดเล่นทำไมพี่ถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูรถออกไปแล้วก็ไปเปิดกระจกดูแล้วก็ยืนดูหน้าดูเฮ้ยมันมีครั้งนึงอะแบบคลิปตลกที่อเมริกายังไงคือมันเป็นที่ให้รถมาใช่ไหมแต่ว่าคนเดินเข้าไปแล้วก็สั่งของแล้วก็เดินไปแล้วสั่งต่อไปมันเล่นมุกกันอย่างเงี้ยอ๋อชอบไอ้เนี่ยคลิปแมคโดนัลด์หนึ่งที่มันแบบเดินออกมาส่งได้แล้วครับขอบคุณครับทำไมเขาไม่ส่งกระจกไม่รู้ดิเดินมาใหม่มีบริการส่งที่รถมาใส่อ่ะส่งที่รถครับอ๋อแสดงว่ามีปัญหาเรื่องตังทอนเขาเลยต้องให้ไปจอดข้างแผนมาดิจริงๆตอนแรกจะไปซื้อซับเวย์แต่ว่าเราเดินท็อปกันจนถึง3ทุ่มซับเวย์มันก็ปิดก่อนก็เลยเอามาเป็นดับเบิลวอปเปอร์ของเบอร์เกอร์คิง